ตอนนี้ราคาที่กดออกจากไปรษณีย์ค่ะเขาปล่อยให้เรา88 89เขาปล่อยให้เรา88 89เราไปขาย100นึงเราได้12 11บาทแล้วเราไม่เหลืออะไรเลยค่าอยู่ค่ากินค่าน้ำมันค่าห้องแล้วราคาที่กดเท่าไหร่ครับที่กด70บาท40ตังค์ค่ะใช่เขาขายแบบว่าเอารวยไปเลยงวดนี้น้องประชาชนผู้ค้าสลากรายย่อยที่เรียกว่าเดินขายเนี่ยประมาณ 2,000 คนมาเล่าให้ฟังถึงความต้องการอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คืออยากซื้อขายสลากกับสำนักงานสลากโดยตรงเพราะทุกวันนี้ผู้ค้าที่เดินขายเนี่ยไปซื้อต่อมาอีกทอดหนึ่งก็ขอให้ผมทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมแนบรายชื่อไปด้วยประมาณ 2,000 กว่าคนแล้วก็มีความประสงค์จะซื้อตรงจากสำนักงานสลากกินแบ่งตามระเบียบของสำนักงานอันที่สองก็คือว่า เรื่องของที่เขาเห็นว่าบุคคลที่ไม่ควรจะซื้อได้เช่นเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นพนักงานของรัฐเขาบอกว่าขอให้สำนักงานสลากเนี่ยช่วยดูให้หน่อยเพราะพวกนี้ซื้อได้เขาก็หมดโอกาสที่จะซื้อก็ได้ทำหนังสือไปแล้ว